สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอษกนครบานยันแล้วไม่สั่งย้ายตำรวจในพื้นที่ป้อมอัชริยะแจ้งจับบ่อนสุดทิศาร จากกรณีบุกทลายบ่อนบาคารายานสุทธิสารพระสุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนพลตำรวจตรีจิระสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่รัฐบาลมีการผ่อนคลายโควิดสิตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการตรวจสอบและกวดขันทั้งอบายมุขและการพน,นันและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมีการดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น497คดีทั้งของที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้มีการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการกระทำความผิดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนทั้ง191รวมถึงทุกช่องทางเบื้องต้นได้มีการดำเนินการจับกลุ่มเรื่อยมาส่วนการเจาะลึกเรื่องของการจับกลุ่มเมื่อคืนวันศุกร์ที่25มิถุนายน2565 ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มในส่วนของสถานีตำรวจนครบาลสุดทธิสารการจับกลุ่มของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยการสั่งการของผู้บัญชาการก็ได้มีการประสานก,กับกองบังคับการตำรวจนครบาลสองอัปเดตล่าสุดโคศกนครบาลตอบแล้วเคสนี้ยืนยันว่าเป็นการดําเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองซึ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่มีกระแสข่าวว่านายจริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตำรวจได้รับทราบ โดยโฆษกบชน,นระบุว่าไม่รับข้อมูลจากใครและเป็นการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลตามปกติอยู่แล้วส่วนกรณีกระแสข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปกปิดข้อมูลนั้นเบื้องต้นเป็นการจับกุมปกติซึ่งการจับกุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการของหน่วยเป็นการจับกุมปกติ ไม่ได้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเท่ากับการจับกลุ่มในครั้งนี้สำหรับมาตราการในการจับกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้มีการลักลอบเข้ามาเล่นการพน,นันเบื้องต้นทางบชน,นได้มีการเร่งดำเนินการดำเนินคดีแล้วก็จะมีการประสานสถานโทษถังประเทศนั้นๆและจะมีการรายงานในส่วนของการกระทำผิดเบื้องต้นจะต้องมีการสอบสวนผู้ให้เช่าว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือไม่ เบื้องต้นทางผู้บัญชาการได้มีการประสานงานกองบังคับการตำรวจนครบาลสองยืนยันตอนนี้ยังไม่มีการสั่งย้ายตำรวจในพื้นที่จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าในส่วนของท้องที่ดังกล่าวมีการละเลยหรือมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ถึงจะมีคำสั่งต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ